นักร้องนักแต่งเพลงชมรมศิลปินล้านนาเชียงใหม่นะคะเขาร่วมกันแต่งและร้องเพลงศิลปินล้านนาใต้พระบรมโพธิสมภารเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะกลุ่มศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงกว่า20ชีวิตนะคะเขารวมพลังช่วยกันขับร้องเพลงศิลปินล้านนาใต้พระบรมโพธิสมภารเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ท่านทรงเปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้านทั้งด้านดนตรีดุริยางคศิลป์วรรณศิลป์และจิตรกรรมจนได้รับการยกย่องให้เป็นอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนายประเสริฐคาร์เนชั่นประธานชมรมศิลปินล้านนาบอกนะคะว่าทางกลุ่มศิลปินล้านนาเตรียมนำเพลงศิลปินล้านนาใต้พระบรมโพธิสมภารนี้ไปแจกจ่ายสถานีวิทยุคลื่นหลักและวิทยุชุมชนตลอดจนเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านซึ่งเนื้อหาในบทเพลงบางท่อนได้บรรยายพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงงานหนักมาตลอด70ปีว่าเกิดมาก็แสนสุขใจเกิดในใต้พระบรมโพธิสมภารพระบารมียิ่งใหญ่ไพศาลยาวนานครองราช70ปีค่ะ